ในการที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้นถ้าคุณใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสมาช่วยคุณสามารถใช้ในหลายรูปแบบมากเลยจะมีทั้งลักษณะของเทรนด์ฟอลลิ่งนะครับซื้อถือไปยาวๆนะครับหรือเล่นรอบทำกำไรสั้นๆที่เรียกว่าสวิงเทรดสวิงเทรดนี่ก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดของการเทรดอีกชนิดหนึ่งสไตล์เทรดเข้าออกในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับคือการเทรดในแต่ละรอบของหุ้นแต่ละตัวนะครับการเทรดแบบเล่นรอบสั้นๆนะครับจะไม่ได้ถือยาวขนาดแบบเทรนด์ฟอลโลเวอร์ครับคอร์สที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในหลักสูตรนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเล่นรอบทำกำไรการใช้กราฟเทคนิคอลมาจับจังหวะการซื้อขายในระยะอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้แต่จะเข้าเป็นรอบๆหุ้นแต่ละตัวมันมีจังหวะที่ไม่เหมือนกันหุ้นบางตัวอาจจะรอบสั้น 3-5 วันหรือเต็มที่ไม่เกิน8วันจบรอบละแต่หุ้นบางตัวอาจจะลั่นรอบได้ถึง2หรือ3อาทิตย์บางตัวอาจจะได้เป็น 3-4 เดือนมีจังหวะพักตัวค่ะที่มันจะแบบมีหลายรูปแบบแล้วก็ทำให้เราอาจจะเข้าผิดจังหวะได้แล้วก็อาจจะทำให้ต้องคัดในไม้นั้นไปคือมีปัญหาบางครั้งเวลาเข้าออกเร็วๆแล้วอาจจะผิดจังหวะหรือว่าเข้าไม่ทันเขาก็เลยอยากมารู้จังหวะเข้าออกที่แม่นยำมากขึ้นต้องการมีความรู้เพิ่มเติมในการเทรดในรูปแบบต่างๆนะครับคือส่วนตัวเป็นคนที่แบบเล่นไม่ได้ถือยาวขนาดเล่นแบบเทรนด์ฟอลโลเวอร์ครับก็คือจะค่อนข้างแบบออกเร็วเข้าออกเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าคอร์สนี้น่าจะตอบโจทย์เราได้ครับสวิงเทรดไม่จำเป็นจะต้องเทรดเร็วแต่อาจจะเทรดเป็นรอบในการดูคาแรคเตอร์ของหุ้นแต่ละตัวว่าหุ้นตัวนี้จะวิ่งยาวเท่าไหร่หรือวิ่งสั้นแบบไหนจังหวะการที่หุ้นวิ่งแล้วพักตัวเราจะเข้าซื้อตรงไหนอาจจะไม่จำเป็นต้องรอที่มัน break out new high ก็ได้แต่มันจะมีจังหวะดูความละเอียดของการเคลื่อนที่ของราคาว่าราคาหุ้นนั้นเคลื่อนที่แบบไหนถ้าราคาหุ้นเคลื่อนที่แบบนี้ซื้อได้ไหมหรือราคาหุ้นเคลื่อนที่แบบนี้ยังซื้อไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะมีรายละเอียดประกอบซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้กันใน3วันเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์บางตัวที่มาใช้ในการเลือกหุ้นเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการหาเป้าราคาจังหวะในการซื้อขายซึ่งในคอร์สสวิงเทรดจะบอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการหาเป้าเวลาด้วยว่าซื้อแล้วเราจะถือหุ้นไปอีกกี่วันหรือกี่สัปดาห์แล้วให้เตรียมตัวขายได้คุณสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการซื้อและขายเพื่อเก็งกำไรได้ซึ่งจะทำให้จังหวะในการเข้าซื้อของคุณดีขึ้นกว่าเดิมได้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะฮะการเข้าออกเป็นยังไงก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองว่าจะเข้าเป็นไม่เข้าหรือจะไม่เข้าเป็นเข้าดีอะไรเงี้ยครับที่คิดไว้คือจะไปทำการแบ็คเทสในสิ่งที่เรียนมาแล้วก็น่าจะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ไม่กลัวเวลาที่ต้องถือค่ะได้แนวคิดการเล่นสวิงเทรดที่ดีมากยิ่งขึ้นจากตอนแรกที่เราคิดว่ามันต้องซื้อขายแค่แบบซื้อแนวรับขายแนวต้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันจะมีอะไรหลายอย่างที่มากกว่านั้นนะครับสนุกดีค่ะก็คือพี่บุ้ยก็คือจะสอนแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามเต็มที่พี่ปุ้ยก็สอนดีครับเป็นกันเองดีค่อนข้างโอเคมากก็คือเป็นกันเองนะครับก็คือคิดว่าโอเคเลยนะครับก็คือค่อนข้างดีนะครับครูปุ้ยก็เป็นคนที่แบบสอนก็ติดตลกบ้างครับมีสนุกสนานปนไปด้วยได้ความรู้ด้วยแนะนำว่าเหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์มีความรู้เทคนิคมาแล้วเบสิกเทคนิคคุณเรียนผ่านมาแล้วนะครับแล้วมาต่อยอดเป็นคอร์สที่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่เลยถ้าใครที่ไม่มีความรู้เรื่องกราฟเลยไม่ควรจะมาเรียนเพราะว่าคุณยังไม่ถูกปูพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมในการดูกราฟมาตรงนี้แหละครับจะทำให้คุณเทรดแล้วคมกว่าเดิม
จุดซื้อดีกว่าเดิมจุดขายดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน